โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงของดิบกินได้แต่เท็ดดี้ไม่กินของดิบนะแสดงว่าพี่สาวว่าจะต้องบังคับละสิโอ้ยสงสารเท็ดดี้เท็ดดี้ของดิบไม่กินมีเลือดนิดนึงก็ไม่กินขนาดนั่งกินสเต็กกะดิบๆอันนิดหนึ่งแดงๆยังไม่กินเลยแต่นานากินหมดทุกอย่างที่ขวางหน้าตะกะตงตะกะแตนยังกินจะตกใจลูกฉันไปเอารสนิยมมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูสิคุณผู้ชมคะอุ๊ยเดี๋ยวตกใจไม่น่าเชื่อว่าจะน่ากินอย่างนี้เอาหอมแดงเอาล่ะมันจะเริ่มน่ากินมากขึ้นนะดูสิตาตาเป็นสีน้ำพริกอ่องแบบเลิศกิมจิใส่มาเพิ่มหน่อยนึงโอ้ตายตายตายเห็นไหมนี่ตายลำขนาดกะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้โคจูจังก็ทำน้ำพริกอ่องตำรับนี้ได้ดูสิตายสีสันใช่ไม่บอกไม่มีทางรู้กลิ่นมาเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ถั่วน่องถั่วเน่านะเดี๋ยวปรุงรสก่อนน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งฉันว่าฉันต้องออกหวานๆหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีกลิ่นอ๋อสีสันใช่เลยอ่ะคุณผู้ชมตายโคชูจังทำน้ำพริกอ่องนะคะดูดีขออนุญาตใส่น้ำนิดหนึ่งดูสิคุณผู้ชมลูกเต้าฉันทำเป็นยังไงน่ากินไหมต้องน่ากินค่ะแต่ว่าต้องรอดองรอดองคืนนึงเอาตาแล้วคุณผู้ชมเจ้าขากลางมุ้งค่ะรอคำถามนะครับอันนี้ทำแล้วเราเก็บได้ไหมฮะเก็บได้คุณเชื่อไหมตอนนี้มีคนทำน้ำดองขายแค่น้ำดองอย่างเดียวเหรอใช่ออกคุณไปหากุ้งกันเองจริงอ้าวคุณอยากดองอะไรคุณก็ดองตอนนี้มีขายแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะเป็นน้ำดองใส่ขวดพาสเจอไรเรียบร้อยคือคุณได้กุ้งมาได้ปูมาได้หอยมาคุณอยากจะดองคุณก็แบบล้างทำความสะอาดแล้วคุณก็เอาเต้าน้ำเนี้ยน้ำสูตรอย่างเงี้ยคล้ายๆของเราผักกาดดองก็ใส่อันนี้เหรอครับไม่เอาละโอเคเหมือนเขาเริ่มโกรธละมารู้ตัวก็ดีนะอ่ะน้ำตาลละลายแล้วครับนี่เราต้องรอให้เดือดใช่ก็เราต้องการแบบกลิ่นและรสชาติจากขิงแล้วก็กระเทียมแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาดองจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณแบบชอบทานเผ็ดมากคุณก็สามารถใส่พริกขี้หนูซอยเนี่ยนะใส่ลงไปตอนดองด้วยก็ได้กระเทียมสดพริกขี้หนูสาดลงไปสาดเลยค่อยไปท็อปปิ้งตอนนั้นเอาโอ้โหน้ำลายไหลเลยนะแค่ฟังก็รู้สึกดีและอันนี้ถามว่าตอนทานคุณต้องมีพวกน้ำจิ้มแซ่บอะไรอย่างงี้เพิ่มไหมใช่ใช่ต้องเพราะว่าอันนี้คุณกักป่ะหรือว่าคุณฮะคือคุณแบบว่าแค่บอกส่วนหนึ่งใช่ไหมความอร่อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับแบบความชอบเราอาจจะชอบแบบน้ำจิ้มรสติดหวานหน่อยเท็ดดี้ชอบน้ำจิ้มรสเปรี้ยวโดดคุณย่าชอบเค็มนิดนึงเพราะตอนนี้ฟอกไตอยู่แต่ตอนนี้น้ำพริกอ่องนี่เขาใส่อันนี้ไหมฮะถั่วเน่าไหมฮะใช่ปะไม่ใส่เราจะเล่นน้ำพริกอ่องได้ไงอ่ะคุณไปเรียกน้ำพริกโคชูจังดีกว่าเขาใส่อะไรเบคอนบ้างไม่ใส่ใส่หมูสับก็ดูน่าคุณเหมือนน้ำพริกอ่องเลยเพราะว่าลืมใส่โคชูจังด้วยเราเนี่ยนะอันนี้เริ่มหอมแล้วนะครับเพราะว่าหูกลิ่นโชยุนี่คือดีมากแล้วคุณคิดดูพอน้ำดองเย็นๆนะมันมีความหวานอยู่ในตัวน้ำดองไอ้รสหวานเนี่ยมันจะไปรัดเนื้อสัตว์ของเราโอ้โหทั้งกุ้งทั้งปูนะใสแจ๋วเลยไอ้ที่เขาบอกว่าใสๆเด้งๆนี่คือมาจากน้ำดองตรงนี้แดดโอ้โหอ่ะแบบนี้แล้วร้อนจัดแบบนี้เดือดตรงกลางขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราจะปิดไฟพักทิ้งไว้จนอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่พริกป่นเกาหลีกับโคชูจังของเราลงไปคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเอามาดองโจทย์ของเราปริมาณมากน้อยที่ใส่ไม่ได้วัดผลเนอะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือหมายถึงไงฮะแค่พูดลอยๆว่าเออน้ำพริกอ่องเขาอาจจะใส่เยอะกว่าผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะคุณไม่ลากนะ